เมื่อสายเกียนเล่นเกมฟรีไฟกราบสวัสดีทุกท่านวันนี้พี่จะมาสอนการไต่แรงไปแกนมาตู้ฉบับสายเกียนว้าวอันดับแรกก็ลงโรงงานเลยขอวัดสกิลมวยยงชุนหน่อยโอเคพอดีพี่ฝึกมาจากวัดเต้าหลินอะจังหวะนี้เจอแล้วเป้าหมายของเรากำลังใส่ชุดนักโทษสงสัยมันจะหนีคุกมาจะไปไหนแม่สาวน้อย nope. อุ้ยไม่ใช่จะไปไหนไอ้หนุ่มน้อยอย่าคิดจะหนีพี่เฮ้ยตามมันไปเลยพวกเราอื้อหือกระเดิดหนีพี่ไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนจะมีการทะเลาะวิวาทกันข้างๆพี่โอเคพี่ขอแจมด้วยคนอุ้ยต่อยไม่โดนเลยคนล้มอย่าข้ามกระทืบซ้ำเลยเอาปืนมาให้พี่เฮ้ยเข้ามาเจอนี่หน่อยเป็นไง SVDเอาอัปกรณ์นี่อะไรของยิงกระเดินนี้เหรอกระเดินนี้เหรอไอหูแมวไอ้กล้ามากเลยนะจะมากระตุกหนวดราชสีห์อย่างพี่อ่ะว้าวจังวันนี้ต้องนอนบนเงินหัวโคกเอาไหมเฮ้ยมันจะมีตัวมาอีกมาทำอะไรมาทำอะไรเนาะพี่อยู่ข้างบนตาทัวสงสัยน้องขลับตาเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อสายจริงจังเล่นเกมฟรีไฟวันนี้พี่จะมาดันแรงแกนแบบจริงๆจังๆให้ดูนะ wow. คือแบบจะโชว์ว่าของแท้มันเป็นยังไง okay. ถ้าพี่ไม่ซีเรียสอ่ะพี่คงไต่มาถึงแรงสูงขนาดนี้ไม่ได้หรอกครับ wow. อย่างแรกเลยนะเราต้องลงไกลๆครับผมเพื่อความปลอดภัยไร้ศัตรูโอเคจังวันนี้น้องๆแยกย้ายกันฟาร์มเลย Yahoo! คือแบบว่ายิงแรงสูงอ่ะจะเจอตี้ที่แบบยิงคมกันนะเออแบบนัดเดียวหายนัดเดียวหายอ่ะทุกคน wow. ไอ้น้องหายเอ็ม79ให้พี่ดิ ไหนดูซิตรงนี้มีอะไรโอ้โหของเกลือสวยครับผมได้ไอวอลเวลิกิวจ่าตรงนี้อะไรวะไม้เอาเอาเฮ้ยน้องพี่โดนยิงเอ้าใครยิงวะโอ้โหเพื่อนแกล้งพรุ่งนี้พี่ไปบริษัทกาลิน่าแน่ไปแจ้งแบรนด์เองอะเล่นกันแบบเนี้ยหัวร้อนว่ะแรงแกนมันตึงนะเว้ยโอ้โหหงุดหงิดจะกระทืบคนว่ะเองจะเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมแรงมันตึงโอ้ติดเล่นกันอยู่นั่นแหละ nope. คือแบบแต้มมันสำคัญต่อพี่มากอะพวกเองไม่เข้าใจหรอก wow. เพราะพี่เป็นนักแข่งไง เล่นไม่จริงจังอะก็ไปเล่นเกมแต่งตัวเถอะ คือเกมมันตึงอะผมไม่สนุกด้วยหรอกโอเคจ้าเอ๋ตัดสกบแบบโปลีจ้า โอ้มันไอวอน้องขี่ชนมันเลย ทำอะไรสักอย่างสวยนั่นแหละมาแตกไปไอตัวนี้มันตัวตึงสงสัยไอนี่เป็นนักแข่งโปรลีกมั้งลงมาคนเดียวเลยอ่ะ nope. ก็แตกไปนะน้องเมื่อสายเกียนเล่นเกมหัวร้อนคืออะไรไม่รู้จักการเล่นเกมอ่ะมันต้องเล่นให้สนุกอย่าไปซีเรียสมากนะทุกคนไม่งั้นเครียดตายเลยโอเคเอาไอ้ข้างล่างเพื่อนโดนยิงจ้าอุ้ยผมไม่ได้รัดนะพอดีว่ามันคมอ่ะโทษทีโอเคป่ะเราไปลุยกันต่อ Let's go อุ๊ยตรงนี้มีอะไรฟาร์มเอ้าเนื้อนี้อีผีปอบได้ยิงถังใส่พี่เอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ไม่ใช่คนหัวร้อนอยู่แล้วน่ารักจังเลยนะผู้สาวขอพันยาแป๊บพอมันปาดนานไงเอานานไงแตกแล้วมัวแต่ติดเล่นเนาะจังวันนี้ดึงเพื่อนก่อนเอามีตัวมาลูกซองอัดตัวไปวิถีโปลีเขาเล่นกันอีกตัวหนึ่งไว้จังไงแตกหมดติโอ้พระเจ้าเลือดเหลือสองพี่รอดได้ยังไงกันเนี่ย wow. ขอโทษทีฝีมือมันถึงอ่ะ เล่นจริงจังแต่ดันเหมือนจริงโจ้เฮ้ยไอ้น้องฟังพี่นะเราต้องไปยึดหอนาฬิกาเว้ยโอเคด้วยประสบการณ์การเล่นเกมโดดล่มของพี่ที่มีมากกว่า 1,000 ล้านเกม
พี่ว่าในหอนาฬิกาตอนเนี้ยไม่มีคนหรอกปลอดภัย 100% wow. ตามพี่มาเลย เอาเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยจังวันนี้มาเลยแม่เต่าน้อยแทบแตกเอาหล่อลื่นโทษทีใจเย็นจ้าแตกหนึ่งอย่าโลกอย่าโลกโอเคตอนนี้พี่โดนล้อมโดยศัตรูมากมายระเบิดนำทางไปคว้าระเบิดไปแล้วโอ้มันระเบิดเข้ามาข้างในเลยว่ะวิ่งดีเอกรันอืมกูแตกโอ้โหผมว่าผมจริงจังอะนะแต่เมื่อกี้กระเดิดเหมือนจริงโจ้เลยอะบางทีพี่ว่าการจริงจังเกินไปอะมันก็สร้างความกดดันให้เราเยอะเกินอะโอเคเออมีหมัดหาแรกหน้าเป็นสายเกียนก็ต้องเล่นเนียนเป็นธรรมดาการพรางตัวเป็นสิ่งสำคัญมากในเกมนี้โอเคเพราะจะทำให้ศัตรูมองไม่เห็น wow.และเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันตอนนี้ก็ใกล้วงสุดท้ายละทำการดัดวงหน่อยรักกันจ้าเรียบร้อย3เม็ดแตกอีซี่มากเลยครับการเล่นเกมอ่ะมันต้องเล่นเพื่อความสนุกอย่าไปเครียดกับมันมากบางทีอ่ะโอเคเครียดกับคนคุยในแชทที่เขาไม่ตอบกลับเราดีกว่าเอ้ยรอตั้งนานหลายวันละไม่ตอบสักทีจ้าบนเขาลงมาแตกอีกหนึ่งจำได้ตามไปอีกตัวว่ายังไงปังเขาให้เรียบร้อยนัดเดียวเที่ยวนรกเอาละตอนนี้ก็ถึงตัวสุดท้ายแล้วจังวันนี้มันต้องเข้าวงเราทำการดักวงมันเลยโอเคมาสิไอ้หนุ่มเขาให้เรียบร้อยเล่นชิวๆยิงคนหัวปิวได้ยังไงเยอะลีกื้อคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับผมโดยการเปรียบเทียบระหว่างสายเกียน VS สายจริงจังโอเคน้องๆเคยเจอบ้างปะคนที่แบบว่าจริงจังเกมมิ่งอ่ะพี่รู้สึกว่าถ้าเราไปเล่นด้วยแล้วเนี่ยมันเครียดครับผมมันกดดันอ่ะ wow. การเล่นเกมจริงๆแล้วมันก็คือเล่นเพื่อความสนุกครับผมนะเออถ้าน้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยที่สำคัญใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ